สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเพื่อนเฮียโรงเรียนหลอนตอนสายไม่ได้รับเชิญเรื่องราวของเนเด็กเวรที่ชอบทะเลาะกับแม่ไล่แม่ขู่ว่าตัวเองจะฆ่าตัวตายถ้าแม่ไม่ตามใจได้มาอยู่กับกลุ่มเพื่อนหัวโปกที่พากันคึกขนองโทรไปแกล้งคนนั้นคนนี้จนไปเจอสายหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องเปลี่ยนไปต้องเจอกับเรื่องชวนหลอนจนประสาทแทบจะกินเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่หนุ่มที่เดินหนีแม่ลงมาหน้าตาเคร่งเครียดคนนี้เขาชื่อว่าเนทะเลาะกับแม่เพราะว่าแม่อยากให้เนเข้าเรียนเภสัชเพราะว่าเขาทำร้านยาไว้ให้เนแล้วแต่เนดันอยากไปเรียนนิเทศเนก็ขึ้นเสียงใส่แม่บอกว่าเขาอึดอัดที่มีแม่มาคอยบงการชีวิตเขาไม่อยากอยู่กับแม่ถ้าเขาได้ไปอยู่กับพ่อก็น่าจะมีความสุขกว่านี้แต่ว่าตอนนี้พ่อของเนตายไปแล้วและเนก็หอบกระเป๋าออกจากบ้านไปเลยหลายวันต่อมาเนโทรกลับมาหาแม่บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับไปหาแม่แล้วนะบอกให้แม่ดูแลตัวเองดีๆแม่ก็ร้องไห้ใหญ่บอกว่าแม่ยอมเนทุกอย่างแล้วเนได้ยินแบบนั้นก็ถามแม่ว่าจริงหรอแม่ก็เลยบอกให้เนกลับมาหาแม่ที่บ้านได้แล้วเนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปเขาอยากมีสมาธิอ่านหนังสือก่อนสอบหลังจากนั้นเนก็วางสายไปแล้วก็ไปนั่งร้านลากินขนมกับเพื่อนของเขาหนุ่มแว่นคนนี้เขาชื่อว่าดิวเป็นเจ้าของห้องที่เนมาสิงอยู่นี่เองเนบอกดิวว่าแม่เชื่อเขาสนิทเลยเด็กเวรจริงๆตอนมืดพวกกลุ่มเด็กเวรก็พากันมากดโทรศัพท์โทรหาเบอร์มั่วๆเพื่อที่จะแกล้งเขาไปทั่วโดยมีเพื่อนของดิวมาร่วมวงด้วยอีก2คนโทรไปสายแรกก็เจอผู้หญิงลับดิวมันก็พูดจีบผู้หญิงคนนั้นจนแฟนของผู้หญิงมาคุยแทนว่าดิวว่าไอ้โรคจิตถ้าไม่หยุดได้เจอกูแน่แล้วก็วางสายไปดิวก็เรียกให้เนขึ้นมาโทรต่อพวกมันก็ช่วยกันคิดเลขโทรออกกันคนละตัวทุกคนก็ลุ้นว่าใครจะรับสายสักพักก็มีอาม่ารับสายแล้วก็ถามว่าใช่อาเบนหรือเปล่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านอาม่ารอนานแล้วเนมันก็นึกสนุกตามภาษาเด็กเวรพูดกลับไปว่าเบนไม่ได้กลับไปแล้วนะและอาม่าก็เงียบไปเลยและสายก็ตัดไปดิวก็เลยถามว่าอาม่าช็อกตายไปแล้วหรือเปล่าและทุกคนก็พากันหัวเราะดังลั่นสักพักแม่เนก็โทรเข้ามาแต่เนก็ไม่รับสายตัดสายทิ้งไปอีกตั้งหากแก๊ปก็ถามว่าทำไมทำแบบนี้แม่ไม่นอยหรอเนก็บอกว่าจะนอยอะไรเขายังไม่ได้พูดสักคำว่าจะฆ่าตัวตายปล่อยให้นอยไปเลยสมน้ำหน้าแก๊ปก็บอกว่าเนทำเกินไปแล้วพูดหน้าตาแบบเคร่งเครียดดิวก็เลยตัดบทเล่นตลกบอกว่าเนเรียนดีตัวเลือกเลยเยอะถ้าเรียนไม่เก่งแบบเขาสิจะได้เข้าเรียนเอกชนสบายสบายกลางดึกแม่เนก็โทรเข้ามาที่เบอร์ห้องของดิวเนรับสายก็งงว่าแม่มีเบอร์นี้ได้ยังไงแม่ก็บอกว่าเนโทรมาหาเขาเบอร์ก็เลยมาโชว์ในมือถือเนก็งงหนักเข้าไปใหญ่อีกเพราะเขายังไม่ได้โทรหาแม่เลยเขาหลับอยู่แม่ก็บอกให้เนกลับมาคุยกันที่บ้านดีๆเป็นอะไรก็ให้บอกไม่ใช่โทรมาร้องไห้ถามอะไรก็ไม่ตอบเนก็บอกแม่ว่าร้องไห้อะไรเนไม่ได้โทรไปหาแม่เลยเขาเพิ่งจะตื่นตอนที่แม่โทรมานี่แหละแม่ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้โทรได้ยังไงเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้และเบอร์ที่โทรเข้ามาก็เบอร์นี้ดิวได้ยินเสียงเนก็ถึงกับตื่นขึ้นมาเลยเนเลยหันไปถามดิวว่าได้แกล้งเขาหรือเปล่าโทรไปหาแม่เขาไหมดิวก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เบอร์แม่เนเลยด้วยซ้ำเช้าวันต่อมาดิวก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วก็บอกเนว่าถ้าจะอยู่ต่อเขาจะทิ้งกุญแจไว้ให้เนบอกว่าเขาลงไปข้างล่างหอมาไปถามคนข้างล่างคนข้างล่างก็บอกว่าเบอร์ห้องดิวเป็นเบอร์ต่อตรงคนในหอยังไม่รู้เลยว่าเบอร์ห้องดิวเบอร์อะไรดิวก็บอกเนว่าไม่ให้คิดมากเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วพอดิวออกไปเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นมาดิวก็เลยตะโกนบอกให้เนรับสายไปเลยพอเนรับสายก็เป็นเสียงสัญญาณดังทีไม่มีคนพูดพอวางหูไปเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาใหม่หยิบมารับก็เป็นสัญญาณแบบเดิมแล้วก็ดังวนอยู่แบบนั้นจนเนต้องถอดสายโทรศัพท์ออกตอนมืดแม่ก็โทรเข้ามาที่เครื่องเนก็รับสายถามแม่ว่าทำไมยังไม่นอนอีกแม่บอกให้เนเลิกเล่นได้แล้วเนเอาเบอร์ห้องโทรมาแล้วก็ร้องไห้ไม่พูดอะไรอีกแล้วเนก็หงุดหงิดแม่ถามว่าเนจะโทรไปได้ยังไงในเมื่อเขาถอดสายโทรศัพท์ออกไปแล้วและเนก็เริ่มกลัวขึ้นมาบอกแม่ว่าเขาไม่ได้โทรไปจริงๆแม่ก็ยังว่าเนอยู่ว่าให้เลิกเล่นและแม่ก็เงียบไปเนก็เลยตัดสินใจเอากล้องมาถ่ายไว้ปลายเตียงตื่นเช้ามาก็ส่งวิดีโอที่ถ่ายไปให้ดิวดูนิวเห็นคลิปก็ถามเนว่าเขาไม่อยู่บนเตียงที่ก็ตั้งเยอะแยะทำไมนอนชิดอยู่ฝั่งเดียวกลัวนอนทับใครหรือว่ามีใครมานอนอยู่ด้วยเนได้ยินแบบนั้นก็ดูคลิปวนไปมาแล้วก็เงียบไปเลยเพราะว่าสงสัยเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงไปนอนอยู่แบบนั้นดิวก็พยายามเรียกเนที่เงียบไปแล้วบอกว่าอย่าคิดมากเขาแค่ล้อเล่นเนก็ค่อยๆหันไปดูที่
ที่เตียงแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกแล้วเน่ค่อยๆเข้าไปรับพอพูดก็เป็นเสียงตัวเองสะท้อนกลับมาแต่ทันใดนั้นเองพอเน่หันไปมองที่สายโทรศัพท์สายมันถูกถอดไว้ไม่สามารถมีใครโทรเข้ามาได้แน่ๆเน่ก็เลยฮัลโหลไปอีกทีคราวนี้ทำเอาเน่ทิ้งโทรศัพท์กระโดดหนีเลยพอมีเสียงผู้หญิงหัวเราะแบบร้อนๆออกมาจากทางโทรศัพท์เน่ก็เลยรีบโทรหาพวกแก๊ปให้มาหาให้ไวและพวกเขาก็ไล่โทรหาที่ระเบิดที่เขาเคยโทรเล่นกันเพื่อตามหาเบอร์ที่อาม่ารับวันนั้นแต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่เจอเบอร์นั้นแก๊ปกับเพื่อนก็พากันกลับบอกว่าเนไร้สาระดิวที่อยู่ในสายก็ถามเนว่าคิดว่าเป็นเพราะคืนนั้นจริงๆหรอพอพวกเขาไม่มีใครเจออะไรเลยเนก็เลยโมโหบอกว่าเขาอยากให้พวกดิวเจอแบบเขาบ้างแล้วก็ตัดสายทิ้งไปและเนก็เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านทันทีมาถึงบ้านเปิดประตูเข้ามาก็ไม่เจอใครอยู่ๆก็มีสายเข้าบอกให้เนขึ้นมาหาแม่บนดาดฟ้าหน่อยพอเนขึ้นไปก็มองหาแม่ไม่เจอได้ยินเสียงคนสะบัดผ้าแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆเรียกแม่ก็ไม่มีใครอยู่เลยทันใดนั้นเองประตูดาดฟ้าก็ถูกปิดดังปังเนจะเอาโทรศัพท์กดหาแม่ก็ไม่เจอพอเขาวางไว้ข้างล่างเนตะโกนเรียกให้แม่เปิดประตูให้เขาแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะแม่เขาไม่ได้อยู่บ้านเนพยายามมองหาคนข้างล่างให้ช่วยแต่ก็ไม่มีใครเห็นเลยจนไปเห็นว่ามีระเบียงอยู่ชั้นล่างเนก็เลยตัดสินใจจะปีนลงไปที่ระเบียงนั้นแต่ยังไม่ทันได้ปีนแม่ก็เปิดประตูเข้ามาเนก็บ่นแม่ใหญ่ว่าทำแบบนี้กับเขาทำไมโทรบอกให้เขาขึ้นมาข้างบนแล้วยังมาขังเขาไว้อีกแม่ก็งงว่าเนพูดเรื่องอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งกลับเข้ามาและเขาก็ยังไม่ได้โทรหาเนด้วยเนก็โกรธแม่เดินหนีลงไปข้างล่างแม่ก็เดินตามเนลงมาเนเอาโทรศัพท์ให้แม่ดูว่ามีเบอร์แม่โทรเข้ามาจริงๆแต่พอเนหยิบดูกลับไม่มีเบอร์แม่เลยเนเลยเสียงอ่อนลงบอกแม่ว่าแม่โทรมาหาเขาจริงๆเบอร์ก็เบอร์แม่เสียงก็เสียงแม่แม่ก็เลยถามเนว่าขึ้นไปบนดาดฟ้าทำไมเขาเห็นเนกำลังจะกระโดดลงไปเนก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายที่เขาเคยโทรมาบอกว่าเขาจะตายเขาแค่หลอกแม่เฉยๆแม่ก็เลยตบหน้าเนไปทีถามเนว่าทำแบบนั้นทำไมเนก็ทำท่าจะเดินหนีแม่ก็ร้องไห้บอกรู้ไหมว่าเขาไม่ได้นอนมากี่คืนเขาต้องทำยังไงเนถึงจะเข้าใจเขาเนได้ยินแบบนั้นก็หันหลังกลับมาเดินขึ้นห้องตัวเองไปตอนมืดเนนั่งติวหนังสือสอบอยู่แต่ก็ติวไม่รู้เรื่องเอาแต่คิดเรื่องโทรศัพท์และพรุ่งนี้ก็เป็นวันสอบแล้วด้วยระหว่างที่เนนั่งเครียดอยู่เบอร์แม่ก็โทรเข้ามาเนก็คิดอยู่นานว่าจะรับสายดีไหมและสุดท้ายก็ตัดสินใจกดรับแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงใครเลยทันใดนั้นเองประตูตู้เสื้อผ้าก็ค่อยๆเปิดออกมาพัดลมก็เปิดเองเนกลัวจนตัวสั่นไปหมดพอเสียงกีตาร์ดังเหมือนมีคนมาดีดเท่านั้นแหละเนรีบวิ่งมาเคาะประตูเรียกแม่บอกว่าเขาขอนอนด้วยพอเข้าห้องมาโทรศัพท์ในห้องแม่ก็ดังขึ้นพอแม่รับก็เป็นเสียงสะท้อนกลับเหมือนที่เนเจอที่ห้องดิวเลยเนเลยรีบดึงโทรศัพท์จากมือแม่มาวางกลางดึกเนก็เรียกแม่ถามแม่ว่าถ้าเนฆ่าตัวตายจริงๆแม่จะทำยังไงแม่จะโทษตัวเองบ้างไหมแม่ก็นิ่งเงียบไปก่อนจะบอกว่าที่เขาทำทั้งหมดเพราะเขารักเนและแม่ก็ขอโทษเนระหว่างที่แม่พูดอยู่ก็มีเสียงกดชักโครกดังขึ้นแม่ก็สงสัยว่าใครเข้าห้องน้ำเพราะเนนอนคุยกับเขาอยู่แต่พอแม่หันไปเท่านั้นแหละเนไม่ได้อยู่บนเตียงแล้วทำเอาแม่งงเลยว่าเมื่อกี้แม่คุยกับใครและเนก็เดินออกมาจากห้องน้ำเสียงที่คุยกับแม่ก็ยังอยู่เป็นเสียงที่มาจากในโทรศัพท์นั่นเองในโทรศัพท์ถามแม่ต่อว่าถ้าเนตายไปจริงๆแม่จะทำยังไงเนกับแม่ก็มองหน้ากันเลิกลากเลยเนก็ค่อยๆรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฟังถือไปตัวสั่นไปเนถามปลายสายว่าต้องการอะไรปลายสายก็ตอบกลับมาว่าลองเดาสิก่อนจะตัดสายทิ้งเช้าวันต่อมาเนก็แต่งตัวจะไปสอบลงมานั่งกินข้าวเหมือนคนเบื่อโลกมากแม่ก็บังคับให้เนกินยาบำรุงแม่บอกว่าวันนี้แม่จะไปโรงเรียนกับเนด้วยเนก็ห้ามแม่บอกไม่ต้องไปก็ได้เพราะเขาไม่อยากให้เพื่อนล้อที่ต้องมีแม่ไปคอยเฝ้าบอกให้แม่ปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่ต้องรับสายใครก็พอแม่ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนอยากทำอะไรเขาจะให้ทำตามใจเนทุกอย่างแต่เขาขอแค่วันนี้เขาไปโรงเรียนกับเนก็พอมาถึงโรงเรียนแม่ก็บอกว่าเขาจะรอในรถเนก็หยิบโทรศัพท์แม่มาปิดเครื่องไว้บอกแม่ว่าห้ามเปิดและเนก็ไปสอบระหว่างสอบก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครูก็ถามว่าใครไม่ได้ปิดโทรศัพท์ดิวก็ลุกขึ้นบอกว่าน่าจะเป็นของเขาเองดิวก็เลยเดินออกไปดูที่โทรศัพท์แล้วก็หันกลับมามองเนหลังจากสอบเสร็จดิวก็มาบ่นกับเนว่าแม่เนเกือบทำเขาซวยแล้วที่โทรเข้ามาเนก็เลยรีบวิ่งมาหาแม่ตรงที่จอดรถทัน
างทีวิ่งมาก็ไม่เจอแม่แล้วถามยามยามก็บอกว่าแม่เพิ่งขับรถออกไปเนก็เลยตัดสินใจเปิดโทรศัพท์โทรหาแม่แต่ก็โทรไม่ติดในห้องสอบก็เริ่มสอบรอบบ่ายกันแล้วเนก็ยังไม่มาเข้าสอบจนครูจะตัดสิทธิ์ทางด้านนอกแม่ก็กลับมารอเนที่เดิมยามเดินเข้ามาก็บอกแม่เนว่ามีเด็กผู้ชายมาตามหารีบร้อนเหมือนจะมีเรื่องอะไรเนที่กำลังจะเข้าห้องสอบก็มีสายเรียกเข้าจากแม่โทรเข้ามาแต่รอบนี้เป็นแม่ที่โทรมาจริงๆเนก็ตัดสินใจตัดสายทิ้งไปแล้วก็เข้าไปสอบแม่ก็มีสายเรียกเข้าจากเนโทรกลับมาแต่แม่ก็ไม่รับหยิบตารางมาดูก็เป็นเวลาสอบของเนอยู่แม่ก็กลัวเข้าไปใหญ่พอรู้ว่าไม่ใช่เนแน่ๆก็เลยตัดสายทิ้งไปแต่ก็โทรเข้ามาอีกทางด้านเนก็ไม่สนใจข้อสอบแล้วกาข้อสอบทิ้งดิ่งลงไปเลยแม่เนก็นั่งกลัวอยู่ในรถอยู่ๆยามก็เดินเอาโทรศัพท์มาส่งให้บอกว่าเนมีเรื่องด่วนจะคุยด้วยให้ได้เลยทางด้านเนที่สอบเสร็จก็วิ่งกลับมาหาแม่ที่รถก็เจอแต่รถแต่ก็ไม่เจอแม่อยู่ในรถเนก็เลยโทรหาแม่วิ่งออกมาดูแม่หน้าโรงเรียนอันใดนั้นคนตรงนั้นก็ฮือฮากันใหญ่บอกมีคนหมดสติอยู่หน้าโรงเรียนเนก็รีบเข้าไปดูเพราะกลัวว่าจะเป็นแม่แต่ยังไม่ทันได้เห็นว่าคนที่นอนอยู่เป็นใครโทรศัพท์ก็ดังเข้ามาอีกแล้วแล้วแม่ก็ตะโกนเรียกเนพอเนรับสายแม่ก็ถามเนว่าหายปวดท้องหรือยังเนก็งงว่าปวดท้องอะไรแม่ก็เลยถามว่าเนไม่ได้โทรหาแม่หรอพอเนตอบว่าเปล่าแค่คำเดียวเท่านั้นแหละรถก็พุ่งมาชนแม่สลบไปเลยตัดมาที่โรงพยาบาลเนนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องตัวมีแต่เลือดเต็มไปหมดอยู่ๆก็มีสายเรียกเข้าจากแม่อีกแล้วพอเนรับสายปลายสายก็เป็นเสียงแม่บอกว่าแม่คงไม่ได้กลับมาหาเนแล้วให้เนดูแลตัวเองดีๆคำพูดเดียวกับที่เนเคยโทรแกล้งแม่เลยเนก็ร้องไห้ขอโทษแม่ใหญ่แม่ก็ยังพูดต่อว่าไหนเนบอกไม่อยากอยู่กับแม่แล้วไงเสียดายที่เป็นแม่เองที่ต้องไปอยู่กับพ่อเนก็ด่าใหญ่บอกว่าทำไมไม่ลงกับเขาไปลงกับแม่เขาทำไมและสายก็ตัดไปเนก็คลั่งเป็นคนบ้าเลยจนหมอกับพยาบาลต้องมาช่วยกันจับหมอที่รักษาแม่ก็ออกมาบอกเนว่าแม่ปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นแม่ก็หลับไป2วันเนก็คอยมาดูแลแม่ไม่ไปไหนเลยแม่ถามเรื่องสอบเนก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปสอบแม่ก็บ่นเนก็บอกให้แม่ใจเย็นๆก่อนไหนแม่บอกว่าจะไม่ห้ามอะไรเนแล้วและต่อให้เนไปสอบเนก็สอบไม่รู้เรื่องแม่ก็ถามเนว่าเขาหลับไป2วันเลยเหรอเขาหลับได้นานสุดตั้งแต่ที่เนเกิดมาเลยเนก็ถึงกับเศร้าไปเลยและคืนนั้นดิวก็โทรมาบอกว่าบินค่าโทรศัพท์ห้องเขามาแล้วแล้วก็เอาเบอร์ที่เนโทรไปแล้วเจออาม่าให้เนก็รีบโทรไปทันทีแล้วก็ถามหาคนชื่อเบนและคนที่รับสายก็ชื่อเบนจริงๆเนก็ถามถึงอาม่าเบนก็บอกว่าอาม่าสบายดีเขาก็สบายดีเนก็บอกว่าเขาขอโทษทำเอาเบนงงไปเลยว่าเนเป็นใครโทรมาขอโทษเรื่องอะไรจบลงไปแล้วสำหรับเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนสายไม่ได้รับเชิญเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย